เจ้าของบ้านหลังหนึ่งกลางดึกเลยงูบุกบ้านทั้งใหญ่และยาวงูมาแล้วนะเนี่ยเมื่อวานเราเรารออยู่ไม่มีนะเมื่อวานไม่มีเลยฮะสี่ชั่วโมงกว่าตั้งแต่ตลาดข่าวยันข่าวเช้าเวิร์กพอย์ไม่มีงูหมาแมวอะไรมาหมดนะฮะแต่วันนี้เอามาฝากวันนี้ได้เป็นข่าวเขาบอกว่ากลางดึกเลยฮะงูเหลือมทั้งใหญ่ทั้งยาวบุกมาที่บ้านทําไมต้องบอกว่ายาวคือ4เมตรกว่าทําไมต้องบอกว่าใหญ่เพราะว่าหนัก30กว่ากิโลกรัมคุณ2บ้านหลังนี้เลขที่ออก เลขที่บ้านนี่เงียบฟังเลยเนี่ย8 5บ้าทับสองสองอ๋อโอเคเอ,อ,อยู่ที่ตำบลหล่มศักอําอำเภอหล่มศักเพชรบูร์นะครับงูเหลือมแฝงตัวอยู่ในซอกสังกะสีห,หลังบ้านครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่มตัวเอ,อ่อไม่ใช่ให้มาเอาตัวไป <laughs> ให้มาจับไปนะเหมือน,นรวบผู้ต้องหาโอโ้โหผู้ต้องหายาวจังเนื่องด้วย <laughs> ผู้ต้องหาใหญ่และยาว <laughs> เขาบอกว่าถุงที่เอามาเนี่ยสูงขาวเนี่ยใส่ไม่ได้คุณสองดูสิครับเขามันยาวไงเลย ใส่ไม่ได้ยัดไม่ได้ถุงเล็กเกินนะฮะสุดท้ายต้องเปลี่ยนถุงอะเปลี่ยนไซส์ถึงจะใส่ได้เนี่ยถุงนี้เล็กไปเห็นไหมฮะก็เพราะมันใหญ่และยอญ่นี่ได้ไหมอีกนี่อีกใบนึงแล้วใช่ไหมคะนี้เปลี่ยนใบฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใส่ได้ไหมใส์นี้อ่าใหญ่มากครับส0สิบกว่ากิโลกรัมยาวสี่เมตรกว่ากว่าเลยนะใหญ่กว่าแขนพี่กู้ภัยเขาอีกนะคะเออเอาสิเอาสิโอ้ ดูนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถุงนะครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแล้วก็นําไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเออ,เอ,อคือคุณผู้ชมที่เปลี่ยนมาแล้วฟังตัดเสียงไม่ดูภาพจะงงเลยว่าเอ,อ๊ะเบน์อ่านข่าวอะไรใหญ่ยาวใส่ถุงอะไรเนี่ยนะคะงูงูครังูเหลือมงูเหลือมฮะตัวมันใหญ่แล้วมันยาวมากเออแล้วก็ต้องเอาถุงกระสอบ ไปใส่แล้วถุงมันก็เล็กไปก็เลยต้องเปลี่ยนไซส์ให้มันใหญ่กว่าเดิมแต่เราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะเบนนะใช่ปกติก็คือเขาเอากระสอบใหญ่ๆมาเลยอันนี้เอากระสอบแค่นี้เป็นไม่พอใส่จับจิ้งเหลนไหมแซวไม่ทันได้เตรียมพอดีคิดว่ามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเร่งรีบก็เลยรีบมาคว้าอะไรก็คว้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จับได้ในที่สุดนะคะโอ้ยขวัญเดิยขวัญมา